อันยองค่เซโยยอระบุนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l เกาหลี Everyday นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมกับการสอนภาษาเกาหลีนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์น้ําข้าวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมในชา n น l นะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านบนก็ได้นะครับผมก็ เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปรีวิวออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปรีวิวต่างๆนะครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่การสอนภาษาเกาหลีนะครับผมแต่ว่าก็จะไม่เชิงสอนภาษาเกาหลีซะทีเดียวนะครับผมนะคลิปนี้จะมาพูดกันในเรื่องของนี่เลยครับผมวันหยุดเกาหลีนะครับผมวันหยุดของเกาหลีนะหรือว่าภาษาเกาหลีก็คงฮิวอิลนะครับผมคงฮิวอิลใครที่เรียนเกาหลีมาเบื้องต้นนะครับผมก็อาจจะ งงนะครับผมว่างว่าคําว่าวันหยุดเนี่ยจริงๆมีหลายคานะครับผมแต่ว่าในที่นี้ใช้คําว่าคงฮิวอิลนะครับผมนะซึ่งเป็นหนึ่งในคาศัพท์ที่เกี่ยวกับวันหยุดของเกาหลีนะครับผมก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะมาอธิบายก่อนแล้วกันนะครับผมว่าวันหยุดแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายตต่างกันยังไงบ้างนะครับผมสาหรับใครที่พอรู้มาบ้างแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับผมก็ เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะอ่ะไปเริ่มกันเลยมาดูกันที่คําแรกก่อนนะครับผมคำแรกเนี่ยคำนี้จะคุ้นเคยกันเยอะที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่าจะคุ้นเคยกันเยอะที่สุดแล้วคำนี้ก็คือฮิวอิลนะครับผมอ่านว่าฮิวอิลฮิวอิลก็คือวันหยุดนะครับผมวันหยุดในที่นี้ก็คือวันหยุดราชการนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นวันที่ทางราชการกําหนดให้เป็นวันหยุดอ่าก็ตรงตัวเหมือนว่าหยุดราชการบ้านเรานะครับคำนี้คุ้นเคยเยอะมากที่สุด นะอิแล้วก็จะมีคํานี้นะครับผมก็คือคําที่ดูตอนแรกต้นไปเนี่ยแหละก็คือคงฮิวอิลนะครับผมคงฮิวอิลคงฮิวอิลเนี่ยก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะก็คือเป็นวันสําคัญต่างๆนะครับผมซึ่งทางรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับอันนี้คือคงฮิวอิลนะครับทีนี้มีคำหนึ่งนะครับผมมีคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำนี้ก็คือ ฮิวกานะผมฮิวกาฮิวกาเนี่ยก็คือวันหยุดพักร้อนนะฮิวกาก็คือวันหยุดพักร้อนนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันหยุดอีกรูปแบบหนึง่งนะครับที่เราจะได้เจอกันนะครับอ่าและก็คานี้ครับผมคานี้จริงๆคานี้ก็เป็นคําที่เห็นบ่อยนะครับคานี้คือช um ูมัลนะครับชูม um ัลนะชูมันในที่นี้ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละ นะครับผมสมมติว่าเราจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็คือชูมานนะครับผมเราไม่ต้องพูดว่าเสาร์อาทิตย์นะครับผมเราพ,พูดว่าชูมานไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของคําที่เป็นวันหยุดในภาษาเกาหลีนะครับแต่ละคำเนี่ยจะมีความหมายไม่เหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดกันถึงคงฮิวอิลนะครับผมก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมหรือวันหยุดของเกาหลีนั่นเองก็เป็นวันที่ ชาวเกาหลีทุกคนจะได้หยุดพักผ่อนอ่าเป็นวันสําคัญนะก็คือจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันในคลิปเลยนะอ่ะไปกันที่วันแรกก่อนเลยนะครับผมวันแรกก็แน่นอนครับผมก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะครับผมวันขึ้นปีใหม่ของเกาหลีนะครับภาษาเกาหลีอ่านว่ายังรยอกซอลนะครับผมยังรยกซอลนะครับ ยังยกซอนก็คือวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็ถูกกําหนดให้เป็นวันหยุดนะตั้งแต่ปี1 9 4 9เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะหยุดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3เลยทีเดียวนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมก็คงเหลือวันหยุดเพียงแค่วันที่1เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นวันหยุดนักคาตาเล็กนะยังยอกซอนนะครับวันต่อไปครับผมวันที่2นะ วันที่สองก,ก็คือคำนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับผมคำนี้อ่านว่าซอลันนะครับผมซอลันนะครับปกติเนี่ยเราจะอ่านว่าซอลนันใช่ไหมซอลนันนะครับผมแต่ว่าด้วยกฎการออกเสียงนะรีอึนเจอนีอึนนะครับผมจะเปลี่ยนนีอึนนอนหนูเนี่ยให้เป็นรีอึนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าซอลันนะครับซอลันนะซอลันนะครับผมก็คือเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคตินะครับ ก็คือเป็นวันปีใหม่อีกวันหนึ่งของเกาหลีนะในที่นี้เนี่ยก็จะไม่มีวันที่แน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมก,การาถึงเดือนกุมภานะครับมก,การาถึงเดือนกุมภาก็แล้วแต่นะปกติก็จะเป็นประมาณช่วงวันตุดจีนอะไรอย่างเงี้ยของบ้านเราเนี่ยแหละนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมประเพณีก็จะคล้ายๆกันส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ากลับบ้านเกิดอะไรอย่างนงี้ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ถือว่าเป็นวันที่สําคัญของครอบครัวคนเกาหลีนะมีวันที่จะได้เจอแบบว่าญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในที่นี้คือวันซอลันนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับผมต่อจากวันซอลันนะครับผมก็คือวันนี้ครับผมวันนี้อ่านว่าซามิลจอลนะครับผมซามิลจอลนะครับซามิลจอลซามิลจอลก็คือวันประกาศอิสรภาพนะครับผมวันประกาศอิสรภาพนะ ก็คือเป็นวันที่ระลึกนะครับผมถึงการที่ประกาศอิสรภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในวันที่1มีนาคมปี1919นนะครับก็คือเป็นวันที่ประกาศการหลุดพ้นจากการปกครองโดยประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นวันที่สำคัญของคนเกาหลีมากอีกวันหนึ่งนะครับผม นะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่มีใครลืมแน่นอนนะครับผมใครที่อยู่ในช่วงวันนั้นนะหมีนาคม1919นะครับผมก็เชื่อได้เลยว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ลืมแน่นอนนะครับเป็นวันที่สําคัญมากๆนะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งของคนเกาหลีนะครับวันซามิวจอลนะครับซามิวจอลไปดูอีกวันหนึ่งครับผมวันนี้นะโอ้โหชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับผมชื่อยาวนิดนึงนะวันนี้คือวันซอกกาทันชินิลนะครับวันซอกกาทันชินิล นะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับวันวิสาขบูชาของเกาหลีนะครับผมก็ตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน6ของทุกๆปีนะครับก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันเดียวเลยก็ว่าได้นะที่เป็นของชาวเกาหลีนะครับก็ โดยปกติเนี่ยก็จะมีพวกโคมไฟอ่าสีสันประดับประดานะครับผมเป็นเทศกาลนั้นตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปกติก็จะมีตามวัดด้วยนะหรือว่าตามบ้านเดือนต่างๆของคนที่มีความเริ่อมใสในทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีพวกโคมไฟเป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยประดับประดานะครับก็สวยงามนะถือว่าเป็นวันเดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับวันทางพระพุทธศาสนานะเพราะว่าชาวเกาหลีเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับผมไม่นับถือศาสนาใดๆ นะครึ่งหนึ่งเลยนักถือศาสนาใดๆจะมีคนที่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยรวมกันแล้วไม่ถึงครึ่งนะครับผมประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าจไม่ผิดนะครับอ่าเป็นก็ถือเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะนะครับสำหรับคนที่นับถือพุทธเนี่ยปีหนึ่งมีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งไปดูวันต่อไปนะครับผมอ่าวันนี้นั่นก็คือวันเด็กนั่นเองนะครับผมหรือภาษาเกาหลีก็คือออรินนนัลนะครับผมออรินนนัล นะคือวันเด็กนั่นเองนะครับวันเด็กนะครับผมก็จะตรงกับวันที่5เดือน5ของทุกปีนะครับก็มีมาตั้งแต่ปี1975แล้วนะครับผมก็จริงๆก็ไม่กี่10ปีนี่นเองนะในเรื่องของวันเด็กนะครับก็เป็นวันที่เด็กๆจะมีความสุขนะครับผมเทศกาลก็จะไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับในส่วนของวันเด็กนะต่อไปนะครับผมนะก็คือวันนี้ครับผมวันระลึกวีรชน นะวันระลึกวีรชนนะครับผมภาษา,าเกาหลีก็คือ h y e o n c h u n g i นะครับผม h y e o n c h u n นะครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะ h y e o n c h u n เน,น,น,นี่ยตรงกับวันที่6เดือน6ของทุกปีนะครับเป็นวันระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้เสียสละในสงครามนอดีที่ผ่านมานะครับทำให้คนเกาหลีเนี่ยนึกถึงผู้ที่เสียสละ ตัวเองปกป้องประเทศนะครับผมทําให้มีแผ่นดินเกาหลีจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมสําหรับคนเกาหลีนะวันนี้ก็จะมีการไปแบบว่าเคารพหลุมศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมค่อนข้างเยอะนะชนชุมงงินเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1956แล้วนะครับผมวันต่อไปครับผมก็คือวันชาติเกาหลีอ่าหรือว่าภาษาเกาหลีคือควังบกจลนะครับผมควังบกจลนะครับ วันชาติเกาหลีเนี่ยจะตรงกับวันที่15เดือน8ของทุกปีนะครับควังบกชอนนะครับผมวันชาติเกาหลีเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับผมก็คือวันฉลองอิสรภาพนะครับผมของคนเกาหลีนะโดยวันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นวันที่เป็นวันระลึกในวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับข้อตกลงในฝ่ายบัตมิรนะครับผมในการที่จะยอมแพ้สงครามนะครับผมก็เลยทําให้ประเทศเกาหลีเนี่ย กลายเป็นอิสรภาพนะครับผมไม่ขึ้นตรงกับญี่ปุ่นแล้วนะครับผมในปีคศ1945นะก็ในวันนี้นะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะผมด้วยขบวนพาเหรดต่างๆนะมีการสแสดงดอกไม้ไฟนะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการประดับธงชาติเกาหลีตามบ้านเรือนต่างๆตามถนนทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นเครื่องหมายว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมีสภาพแล้วนะครับอ่ะก็ถือเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งของคนเกาหลี นะครับนะจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาภูมิใจกับประเทศตัวเองเป็นอย่างมากนะวันที่เป็นอิสรภาพวันระลึกถึงวีรชนผู้เสียชีวิตจากสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือให้ความสําคัญกับประเทศชาติตัวเองเป็นอย่างมากนะครับมีวันพวกนี้บ่อยๆเยอะๆนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปวันนี้นะครับผมน่าจะคุ้นเคยกันพอสมควรนะกับชูซอกนะครับผมชูซอกนะวันชูซอกหรือเทศกาลชูซอกนั่นเองนะครับ ภาษาไทยก็คือวันไหวพระจันทร์นะครับผมวันไหวพระจันทร์นะอ่าวันชูซอกนะครับผมก็จะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ของทุกปีนะตามปฏิทินดวงจันทร์นะครับผมปฏิทินดวงจันทร์นะซึ่งทําให้แต่ละปีเนี่ยวันจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีวันหยุดนับรวมกันเป็นช่วงนะครับผมประมาณ3วันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตามแต่หน่วยงานที่จะกําหนดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3วันเป็นต้นไป นะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมที่จะทําให้ครอบครัวมาพบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ถือว่าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองกับผลการเก็บเกี่ยวหรือดูการเก,เ,กขขเก็บเกี่ยวของเกษตรกร efendim, อะไรอย่างนี้ด้วยนะมีการทําวิธีไหว้พระจันทร์นะครับแล้วก็มีการขอบคุณแล้วก็อวยพรให้ผลการเกษตรเนี่ยออกมาดีในปีต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะ บางครอบครัวก็มีการไหว้บรรพบุรุษด้วยนะครับที่สําคัญอาหารนะครับผมอาหารซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันชูซอกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือต๊อกนั่นเองนะครับผมขนมต๊อกนะนะขนมประจําชาติของคนเกาหลีนะครับต่อไปนะครับผมวันนี้ก็คือวันสถาปนาประเทศนะครับผมภาษาเกาหลีก็คือแค่ชอนจอลนะครับผมแค่ชอนจอล วันสถาปนาประเทศเนี่ยตรงกับวันที่3เดือน10ของทุกปีนะครับวันที่3เดือน10ของทุกปีนะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับวันประกาศอิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะก็จะมีวิธีลํำลึกอ่าเขาเรียกว่าลํำลึกการสถาปนาประเทศตั้งแต่ปี2333โอ้โหยาวนานมากนะครับผมยาวนานมากนะเป็นพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่ง นะครับ200ปีได้แล้วนะครับผมถือว่านานมากๆนะแต่ว่ามันเพิ่งจะมีวันหยุดในช่วงปี1 9 4 9นี่เ้เองนะครับอ่าครับผมวันต่อมานะวันต่อมาก็คือฮันกืลันนะครับผมฮันกึลันนะก็คือวันอักษรเกาหลีนั่นเองนะครับผมวันอักษรเกาหลีนั่ฮันคือันนะครับวันฮันกึลันนี้ก็ตรงกับวันที่9เดือน10ของทุกปีนะครับวันที่9เดือน10ของทุกปีนะ ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมเป็นวันที่อักษรเกาหลีนะครับผมได้ถูกประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ถูกตีพิมพ์นะครับผมในวันที่9ตุลาคมปี1989ัน้นั่นเองนะครับในเอกสารที่มีชื่อว่าฮุนมินจองอึมนะครับผมฮุนมินจองอึมนะ,ะก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ประชาชนคนเกาหลีมีอักษรเกาหลีใช้โดย สมบูรณ์แบบเป็นของตัวเองนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้อักษรเกาหลีนะเป็นใช้อักษรของจีนนะครับก็ทําให้ทางการเกาหลีเนี่ยประกาศให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันอักษรเกาหลีและก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายนะครับผมของวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับผมก็คือวันคริสต์มาส นะครับผมวันคริสต์มาสนะก็ปกติจะมีชื่อทับศัพท์ไปเลยนะครับผ <แ S 2> มก็คือวันคริสต์มาสนั่นแหละคือริสซุมัสนะครับผมที่เราคุ้นๆกันดีนะครับผมแต่ว่าจะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะชื่ออย่างเป็นทางการก็คือตามที่เห็นหน้าจอได้เลยนะครับคีด็อกทันชินินนะครับผมคีด็อกทันชินินก็คือวันคริสต์มาสนะครับผมถ้าใครเห็นชื่อคีด็อกทันชินินเนี่ยวันคริสต์มาสนะครับอ่าวัน คริสต์มาสเนี่ยของเกาหลีเนี่ยก็ทางเกาหลีก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับผมมาตั้งแต่ปี1949นะครับปี1949ก็ตามนี้นะครับผมสำหรับวันหยุดของเกาหลีนะครับผมหรือคงฮิวอิลนะครับวันหยุดของเกาหลีนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะที่นำวันหยุดเกาหลีมาฝากกันนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไคด้วยนะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช anel เกาหลีเอฟวีเดนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i ์ e นะพูดอีกครั้งหนึ่งนะกันนะครับฝาก s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมรวมถึงกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอีกรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมที่นี่นะครับผมเกาหลีเอวีเด้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วอันยอง